นี่เชียวครับเพื่อนๆครับผมจังไดโยตอนนี้ครับอยู่ในแมปของออนสตาร์กันเองนะแต่ในคลิปนี้นะครับในคลิปที่3เนี่ยเดี๋ยวมารีวิวตัวละครของลูฟี่กันเลยดีกว่านะว่าลูฟี่เนี่ยปรับดาเมจอะไรกันมาบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆครับจะได้มีคลิปดีๆหรืออัปเดตต่างๆครับลงให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับผมไม่ต้องอะไรกับผมนะครับในเสียงแต่ละคลิปว่าบางทีไม่เหมือนกันเนาะนะฮะถ้างั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าลูฟี่ปรับอะไรกันมาบ้างสกิลอะไรอย่างงี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูสกิลกดของลูฟี่ก่อนดีกว่านะฟิปฟอร์มกันนะครับสกิลนี้นะครับจะมีความสามารถก็คือจะลดเลือดมอนครับเหลือ 25% ครับแล้วก็ลูฟี่เนี่ยจะตีเต็มแมปนั่นเองครับคูลดาวน์อยู่ที่480เนาะเรามาโฟกัสที่สกิลนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าสกิลนี้นะครับมันจะปรับอะไรเพิ่มหรือว่าเนิร์ฟอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับฟิปฟอร์มกันเนาะแต่ที่แน่ๆดาเมจลูฟี่น่าจะบัฟแน่นอนครับสำหรับไอ้สกิลนี้นะครับไม่ต้องไปอะไรมากครับแบบลิเบอเรชั่นนะครับเป็นแค่สกิลกันฐานเฉยๆเนาะดับ5วิแล้วถอยหลังมอนนะครับผมประมาณ4แพทนะครับหรือว่าประมาณ4โค้งมั้งครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนิดนึงนะครับไม่เยอะมากเนาะลูฟี่นะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่ 15,000 นะครับผมวางได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถขายได้ด้วยเองนะดาเมจเริ่มต้นครับอยู่ที่ 316,000 ครับตี6วิระยะ40นั่นเองนะครับโอเคขออนุญาตดูลูฟี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยละกันนะครับผมมาดูเลยลูฟี่นะครับไปเลยรุ่งไหนขอดูดาเมจลูฟี่หน่อยนะครับไม่ได้ดูนานแล้วนะครับลูฟี่กระโดดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทับประมาณนี้นะครับผมโอเคดังชิปเลยนะครับอัพในขั้นแรกครับใช้เงินอยู่ที่ 25,000 นะครับดาเมจเป็น 700,000 นะอัพในขั้นที่2ครับใช้อยู่ที่ 40,000 นะครับผมอัพในขั้นที่3ใช้อยู่ที่ 50,000 ครับอัพในขั้นที่4ครับใช้อยู่ที่ 65,000 ครับขั้นที่5จะเปลี่ยนเป็นไฮบริดครับลูฟี่จะตีแอร์ได้เนาะใช้อยู่ที่ 80,000 ครับแล้วอัพในขั้นที่6นะครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่ด้วยนะครับจะลดจาก6วินะครับเหลือ4วินะครับดาเมจเป็น 7,500,000 นะครับผมระยะเป็น110นั่นเองครับใช้เงินอยู่ที่ 150,000 ครับลูฟี่เนี่ยตี AoE มาตั้งแต่เริ่มเนาะนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนแบบ Circle นะครับวงกลมแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมคาวินารีน่าจะเป็นการจับไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยออกมาประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะฮะเหมือนเดิมอัพในขั้นที่7ครับใช้อยู่ที่4,000,000ครับอัพในขั้นที่6นะครับจะอยู่ที่6,000,000ครับอัพขั้นที่9ครับใช้อยู่ที่8,000,000ครับผมแต่ยังไม่อัพนะฮะก็อยากรู้นะครับว่าความสามารถของสกิลน่าจะไม่ปรับอะไรมันมากนะผมน่าจะไม่ใช้ให้ดูนะครับถ้างั้นนะครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับดาเมจลูฟี่ต่อ175เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 44,900,000 นะครับตี4วิระยะ120นะครับผมบัฟไอดอลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ157,000,000นะครับผมบัฟจูทวัตครับก็อยู่ที่ประมาณ179,000,000นะครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวลูฟี่นั่นเองนะครับอันนี้คือต้องขอโทษด้วยอาจจะไม่ได้ใช้ตัวของสกิลนั่นเองนะครับคิดว่าอาจจะไม่ได้ปรับอะไรมามากนะครับสำหรับตัวของสกิลลูฟี่เนาะนะครับผมถ้าเกิดว่าปรับหรือว่าอะไรนะครับพิมพ์ให้ผมเพิ่มเติมให้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้กันเนาะสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปนะครับอย่าลืมเช่นกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตาโยนละครับผม